สวัสดีครับผมตั้มจากช่อง3นาทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่พูดคุยเกี่ยวกับการลงทุนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพูดคุยเกี่ยวกับกองทุนที่ชื่อว่ากองทุนอารคนะครับซึ่งมันโด่งดังในโลกโซเชียลพอสมควรแล้วก็เป็นการพูดถึงหลายท่านหลายคนมาพูดถึงนะครับทีนี้ผมพอดีผมมีเวลาว่างก็เลยพอมาเล่า,เล,าเล่าสู่กันฟังนะว่ากองทุนนี้ มันเป็นยังไงที่มาที่ไปหรือว่าแนวคิดในการลงทุนเป็นยังไงนะครับคลิปนี้นะเป็นการเล่าในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูก่าว่ามันเป็นยังไงนะครับอโอเคแนวคิดนะครับกองทุนอาร์คนี่มันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าไปทีละประเด็นนะขอบคุณข้อมูลจากฟิโนฟินฟิโนฟิน่านะครับผมอ่ะปิดกล้องก่อนนะ ฟิโนฟิน่นะครับผมเขาทําเอกสารไว้ทําได้ดีทีเดียวนะครับผมลองหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับอโอเคโอเคกองทุน a r รกนะครับกองทุน a r รเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่อเมริกานะครับชื่อเต็มๆของมันก็คือว่าชื่อว่า ARK Investment Manager นะครับ LLC นะครับซึ่งเขาโดดเด่นในเรื่องของการจัด ETF แบบ Active ถ้าในไทยเรียกว่า Arc นะครับ ETF คืออะไร ETF หมายถึงว่าเราเขาเขาเขาจะตั้งกองทุนขึ้นมา1กองทุนนะทีนี้ก็ไปลงทุนในบริษัท1 2 3 4ทีเนี้ยพอตั้งได้แล้วเขาก็จะเอากองทุนเขาเนี่ยเข้ามา IPO ในตลาดหลักทรัพย์ทำการซื้อขายเหมือนหุ้นตัวหนึ่งนะครับผมแต่ว่ากองทุนเนี้ยเขาจะบริหารแบบ Active หมายถึงว่า พยายามชนะตลาดซึ่งเขาอาจจะมีวิธีลงทุนในบริษัท1 2 3 4งสอาทำให้กองทุนเนี้ยมันชนะตลาดไปนะครับซึ่งมันจะมีความเสี่ยงที่สูงพอสมควรนะอ่าต่อไปนะครับแนวคิดในการลงทุนก็คือว่าเขาจะลงทุนในบริษัทที่เป็นนวัตกรรมกลุ่มพวกดิสลอฟต่างต่างนะครับแล้วก็ลงทุนแบบด้วยเหตุผลที่ว่า เขาคาดว่ามันจะโตถึง21%ในอีก12ปีข้างหน้าแต่ณปัจจุบันบริษัทที่เขาลงทุนพวกเราเนี้ยมันยังไม่โตนะครับมันยังไม่ได้กำไรมันอยู่ในขั้นของสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพซึ่งมันจะมีความเสี่ยงสูงเลยละ่ะเพราะว่ามันคือบริษัทสตาร์ทอัพซึ่งจะผิดพลาดยังไงยังไงต่อก็ได้หมดหรือว่าบริษัทจะเจ๊งก็ได้ โดยที่เขาจะแบ่งกองทุนที่แบ่ง ETF ลงทุนประมาณนี้นะครับก็คือพวก innovation พวกเทคโนโลยีโ o บอ t ต่างๆนะครับออโตมลงทุนเกี่ยวหุ่นยนต์ลงทุนเกี่ยวกับ next generation internet GNO พวกลงทุนเกี่ยวกับ ด้านสุขภาพยาดินเอหรือว่าทำให้อายุยืนยาวมากขึ้นแล้วก็ลงทุนเกี่ยวกับฟินเทคพวกบิตพวกบล็อกเชนหรือว่าการนวัาตกรรมการเงินอะไรต่างๆพวกเนี้ยเขาก็จะไปลงทุนอ่โอเคอย่างตัวอย่างที่บริษัทที่เข้าไปลงทุนนะครับอย่างตัว Tesla ถ้าใครฟังข่าวเท s l a ก็จะรู้ว่าราคาหุ้นของเท s l a นี่ขึ้นมาตลอดไม่เคยตกเลย ถึงแม้จะแตกพาแล้วนะครับแต่ว่าราคาก็ยังไปอยู่นิวไฮเหมือนเดิมนะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าเทสลาเนี่ยตั้งมาจะเกือบจะ7-8ปีแต่ผมจำตัวเลขไม่ได้นะปีนี้ไตามาสแนกถึงมีกำไรย้ำนะถึงมีกำไรที่ปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเห็นไหมครับว่ากว่าบริษัทหนึ่งมันจะมีกำไรอะไรพวกนี้ในบริษัทอัพเนี่ มันนานมากเลยนะแต่ว่าราคาหุ้นนะมันตอบสนองไปนานแล้วสูงขึ้นนิวไฮมากเลยนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณลงทุนในเท s l a เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะวางหวัง,วงเงินปันผลได้เลยคุณถ้าอยากได้กําไรคุณต้องไปขายหุ้นเราเองแต่ว่าอันนี้คือความเสียนะเส่ยงจริงๆนะความเสี่ยงจริงๆอันนี้คือภาพของกองทุนที่ในในไทยนะที่เขาลงทุนอยู่กับตัวของ a r รนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าว่ากองทุนไหนมั่งที่ลงทุนในอาร์คแล้วน่าสนใจนะอ่าโอเคต่อมานะครับความเสี่ยงในการลงทุนนะอันนี้คือว่าเห็นความเห็นส่วนตัวผมนะผมมองว่ามันคือ50 50เลยเพราะว่าบริษัทเขาคือไปลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพอย่างสคว a r e ร์เทสลหรือว่าพวกสื่อออนไลน์ต่างๆพวกนี้ซึ่งต้องเข้าใจว่าบริษัทเนี้ยมันบริษัทสตาร์ทอัพ มันมีฐานลูกค้าจริงแต่มันยังไม่ได้กําไรไงมันมีการดูดเงินจากนักลงทุนเอาไปเผาเงินเอาไปกว้านซื้อสร้างสร้างฐานลูกค้าคือง่ายพยายามดิส랩แต่ว่าความเสี่ยงคือมันยังไม่มีผลกําไรกลับกลับมาเลยนะแต่ว่ามันก็คือการแนวคิดในการลงทุนแบบใหม่ที่เราอย่าเพิ่งไปมองถึงผลกําไรแต่ว่าเรา,เรามองว่าบริษัทเนี้ยมันสามารถมีศักยภาพได้ที่จะสามารถ ดิสลับตลาดหรือว่าคลองตลาดได้อันนี้คือแนวคิดของเขาเลยนะแนวคิดของเขาอะต่อมาความเห็นส่วนตัวผมถ้าจะถ้าผมจะลงทุนนะผมมองงนี้ผมมองว่า1ถ้าคุณมีเงินเย็นถ้าคุณมีเงินเย็นผมมองเลยว่าคุณสามารถลงทุนได้เพราะว่าเงินเย็นคือเงินที่พร้อมจะเสียอยู่แล้ว พร้อมจะขาดทุนอยู่แล้วถ้าคุณมีเงินเย็นคุณก็ลงทุนไปแต่ถ้าคุณไม่มีผมไม,นะไม่แนะนำให้ลงทุนพวกคุณอาคต่อมาคืออายุอายุนี้คือถ้าสมมติว่าวันนี้ผมอายุสักยี่สิบผมก็อาจจะลงทุนเลยนะเพราะว่าผมยังมีโอกาสผิดได้เยอะยังมีโอกาสที่จะเก็บเงินได้เยอะแต่ถ้าวันนี้คุณมีอายุสัก50-60เตรียมตัวที่กเกษียณแล้วอ่ะผมว่าไม่เหมาะเพราะว่า กองทุนนี้มันมีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าคุณไปลงทุนในบริษัทซาดด้าปะซึ่งมันมันมีโอกาสที่จะล้มหายตายจากได้อย่างง่ายดายเลยคือคิดดูแล้วกันแล้วครับว่าอายุคุณประมาณนี้ยังไงต่อต่อมา,เว,าเวลาการลงทุนเวลาการลงทุนหมายถึงว่าลองเทอมที่เราไปถือกองนนอกองทุนนี้ถือกองทุนนี้เท่าไหร่1ปี6เดือน2ปี มันได้กําไรมีผลตอบแทนกลับมาคุ้มกับเวลาที่เราเสียไปไหมถ้าสมมติว่ามันคุ้มก็น่าลงทุนนะแต่ถ้ามันไม่คุ้มล่ะผมมองว่าถ้ามันไม่คุ้มอะ่ะผมอาจจะเอาเวลาเอาเงินจน่เนี้ยไปลงทุนในกองทุนที่มันซักเซแล้วซักเซสแล้วเสี่ยงน้อยกว่าหรือว่าอาจจะให้ผลตอบแทน5%ต่อปี10%ต่อปีพวกเนี้ยมีเยอะนะมีกองทุนดีๆเยอะนะไปลงทุนดีกว่าไหม ดีกว่าเสียเพราะว่าราคาราคาของราคาของหุ้นราคาของกองทุนนี้มันเหวี่ยงมากเลยนะมันแบบขึ้นลงขึ้นลงเหมือนคลายหุ้นปั่นเลยซึ่งอันนี้คือความเห็นความเห็นส่วนตัวผมว่าหลังจากที่ผมเริ่มเริ่มลงทุนทั้งหุ้นซื้อหุ้นกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยทั้งบิตคอยทั้งทุกอย่างเนี่ยผมสํานึกหรือว่าประจักษ์ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่เงินแต่มันคือเวลา ต่อให้คุณมีเวลามีเงินเยอะแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถซื้อเวลาหรือซื้อเวลากลับมาได้หรือซื้อเมื่อวานกลับมาได้ถ้าเวลามันมีแค่นี้แล้วมันได้ผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อผมก็พร้อมจะลงทุนนะเราเราไม่ควรจะไปเสียเวลากับการลงทุนโดยหวังว่าเดี๋ยวมันจะโต12%ต่อปีแต่ว่าบริษัทเหล่านั้นนะมันยังไม่ได้กำไรด้วยซ้ำแนวคิดผมอาจจะผิดก็ได้นะ ผมอาจจะผิดก็ได้หรือว่าเขาอาจจะถูกก็ได้เราไม่รู้จริงแต่ว่าอันนี้คือเรียกว่าเป็นการลงทุนในแนวคิดของผมแล้วกันนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะสำหรับการเล่าสู่รฟ,ฟังเกี่ยวกับกองทุนอาร์คนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปหน้ามันจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็จะมาคุยเรื่องว่ากองทุนในไทยที่ลงทุนในกองทุนอาร์คเนี่แหละ ว่ามันมีส่วนผสมอะไรยังไงแล้วก็ใช้เงินทุนเท่าไหร่อ่ะขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปหน้าก็อย่าลืมติดติดตามรับชมผมไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ